ต่อไปเราจะมาที่หมู่ฟังก์ชันของแอลดีไฮด์นะครับแอลดีไฮด์ก็จะมีคาร์บอนิลนะฮะเพศของคาร์บอนิลที่อยู่ที่ประมาณ1,700นะครับตอนนี้เรามาเริ่มตั้งแต่ซ้ายพลิกด้านซ้ายเลยนะครับตัว1,700เนี่ยก็คือพลิกตัวดำๆนี่แหละนะฮะแต่ว่ามันจะมีโอเวอร์โทนขึ้นนิดหน่อยนะครับของตัวคาร์บอนิลนะฮะที่ประมาณ 3,400 ตัวนี้เล็กๆบางทีก็เห็นหรือไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไปสนใจส่วนใหญ่ก็จะสนใจที่ประมาณ 1,700 เป็นหลักนะครับส่วน 2,900 ก็แน่นอนนะครับ CS stretching ของ CS 2 CS 3นะครับแต่ว่าต่ำกว่า 2,900 มาหน่อยหนึ่งนะครับประมาณ 2,800 ตรงนี้แหละนะฮะจะเป็น C double OH นะครับเป็น stretching นะซึ่งเห็นชัดเจนมากนะครับที่ประมาณ 2,700 แหลมๆตรงนี้นะฮะส่วนที่1,700อันนี้ก็คาร์บอนิลแน่นอนนะครับทีนี้ตัวในตัวของ CS stretching นะครับที่2,900มี stretching ก็จะมี bending ที่1,400เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวคาร์บอนิลติดกับ edge stretching ก็จะต้องมี C-O edge bending ที่ประมาณ1,300ด้วยนะครับซึ่งก็จะปนไปกับตัว CH bending นะครับที่ประมาณ1,400ช่วงนี้ก็เป็นช่วง fingerprint นะครับแล้วก็แหลมๆตัวนี้ก็คือ rockingของตัวอะลูฟติกไฮโดรคาร์บอนที่มาเกาะยาวๆนะครับดูข้อสรุปของอัลดีไฮด์ตัวนี้นะฮะถ้าเป็นคาร์บอนิลแน่นอนนะครับ1,700เป็นพระเอกหลักนอกนั้นก็ เป็นโอเวอร์โทนปลายๆอยู่ที่ประมาณ 3,300 นะครับนิดหน่อยตรงนี้อาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับแต่ที่เห็นชัดๆแน่ๆก็คือที่ประมาณ1,700นะครับอันนี้แหลมมากแต่ถ้าเป็นคาร์บอนิลของอัลดีไฮด์จะต้องมีที่ประมาณ 2,700 ใช่ไหมครับแหลมๆตัวนี้ก็คือเป็นคาร์บอนิลต่อกับ H stretching แล้วก็มี bending ตรงนี้ด้วยนะครับส่วนในกลุ่มของ CH นะครับก็จะมีที่2,900 CH stretching แล้วก็1,400 CH bending นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปของCH ทั้งระบบนะครับก็มี locking ที่ประมาณ700กว่าด้วยนะครับ